ครับมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยค่ะที่มันแบบว่างานอยู่วันเดียวกันค่ะแต่จริงๆก็รับเอาไว้นานแล้วค่ะครับช่วยมาด้วยได้ไหมมาด้วยนะตามเพราะว่านานๆที่เราจะมีงานคู่ด้วยกันนะแล้วบางงานก็เป็นงานปิดอย่างเมื่อเช้าเราไปงานมาก็เป็นงานปิดแฟนๆก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ค่อนข้างปิดนะคะแต่ว่าเหมือนขอแต่ว่าจริงๆพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เหมือนแฟนคลับจะแบบว่ามาได้แบบเต็มที่เพราะว่าเป็นงานเปิดค่ะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วฮะโอ้รู้สึกเหมือนกันเลยไม่จริงไม่ล้อเล่นคือเหมือนเดิมค่ะจริงๆเหมือนที่บอกว่าคือถ่ายละครด้วยกันมาคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่มีแล้วหมดก็อย่างที่บอกว่ามันมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆฮะแต่ว่าก็คือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคิวไหนเราได้เดี๋ยวก็เราก็จะรับเดือนหน้ามีเออเอาเถอะคือเร็วๆนี้ยังไม่มีค่ะใช่ค่ะเดี่ยวเยอะกว่าค่ะเล็กก็เดี่ยวเยอะกว่าเหอะเมื่อกี้งงในคำถามอยู่เพราะว่าเขาถามว่างานเดี่ยวหรืองานคู่เยอะกว่ากันอ๋อครับของเล็กเดี่ยวจะเยอะกว่าของเล็กเดี่ยวจะเยอะกว่าเพราะว่ามันก็มีหลายทาร์เก็ตเนาะแต่ว่าอย่างมา2วันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ Amazing จริงๆที่มีงานด้วยกัน3งานเลยยินดีอยู่แล้วเรารับทุกงานอยู่แล้วครับไม่ว่างานเดี่ยวงานคู่งานกลุ่มงานอะไรเรารับหมดเราจริงเท่ากันหมดเลยใช่เท่ากันหมดเลยเพราะว่าเราคนดีลคนละคนไงเราก็ต่างคนต่างดีลอะไรเงี้ยต่างคนอย่างเล็กก็มีผู้จัดการพี่จอยก็มีคุณแม่อะไรอย่างงี้เราก็แยกกันรับมันก็เลยแล้วแต่เลทของแต่ละคนแล้วแต่งานถ้าเกิดงานไหนต้องมีร้องเพลงแล้วพี่จอยร้องไม่ได้เลยต้องช่วยร้องพี่จอยจะแบ่งเงินของพี่จอยไม่แบ่งค่ะให้ช่วยเฉยอย่าไปคิดถึงนั้นเลยครับก็เดี๋ยวเจอกัน2วันแล้วก็หมดแล้วจะทะเลาะกันก็ใน2วันนี้แล้วค่ะคือไม่เกี่ยวค่ะจริงๆข่าวแต่ว่ามันมาก่อนแต่ว่าคืองานเนี่ยคือติดต่อแบบมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าดูจะมีข่าวว่าแบบเฮ้ยแบบว่าทะเลาะกันหรืออะไรคือจริงๆคือมันแค่ไม่ได้ลงรูปคู่กันเพราะว่ามันไม่ได้มีงานด้วยกันแต่วันนี้มีงานด้วยกันแล้วก็ลงรูปมันก็คือแบบทำไมทะเลาะกันทะเลาะกันวันนี้แหละอันนี้ก็บอกว่าที่ไม่ลงรูปคู่กลัวจะแบบว่าคนจะหาว่าแบบว่าสร้างประเด็นอะไรเงี้ยใช่คืออ๋อโอเคถามพี่จอยนะค่ะเอาถามจอยเหรอโอเคออกไปก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคู่ที่สร้างกระแสเลยจริงๆเพราะว่าเหมือนแต่เราโชคดีอ่ะคือละครก็ไม่ได้มีด้วยกันแต่ว่าก็ยังเหมือนมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่ามันไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเลยค่ะมันก็เลยทำให้อาจจะแบบลงรูปคู่น้อยลงจริงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนมาว่าแบบไปสร้างกระแสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ลงเลยจริงๆเราก็สงสารแฟนคลับนะที่เขาแบบว่าที่เป็นที่เขาเชียร์คู่เราอะไรแบบเนี้ยค่ะแฟนคลับด้วยใช่ไหมครับยังไงนะคะคนไม่ได้ยินเท่าดีแฟนคลับก็เชียร์อย่างเงี้ยเราก็เหมือนแค่แฟนคลับด้วยหอก็ต้องแคร์อยู่แล้วแคร์ความรู้สึกของแฟนๆทุกฝ่ายค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกพอมีคนมาพูดถึงเราในแง่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ใครว่าเราเนาะแต่จริงพอช่วงที่มีงานเดี๋ยวเราก็จะมีรูปออกมาอะไรเงี้ยก็อยากจะลงรูปให้ใช่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้าง